ที่ผู้ชายเดินเข้ามาหาหล่อนเนี่ยผู้ชายต้องซื้อผู้ชายของเธอน่ะผัวเธอกำลังจะเป็นผัวเธอเร็วๆเนี้ยคุณไอซ์คุณไอซ์ต้องซื้อผู้ชายให้มาตูมกินจริงหรือไม่ถ้าคลิปมีหรอจริงหรือไม่มีนะแม่จริงไหมเอามาตูมก็ตอบเขาไปสิเอ้ามึงก็ตอบสิเป็นแขกอ่ะจริง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 คือเขาไม่ได้อยู่ดีๆซื้อให้แต่มาตูมอ่ะไปพูดกับเขาไม่คือตูมอ่ะไม่ชอบอยู่แล้วเวลาที่ไฮโซมาจีบเพื่อนเราจะไม่ค่อยชอบไฮโซเพราะเขาเป็นไฮแม่เขามีรถสปอร์ต10กว่าสีเขาเป็นไฮโซก่อนอ่ะเพราะพวกเธออยู่ในเหตุการณ์กันว่าคำถามที่วันนี้ชาวเน็ตเขาถามกันอุ้ยทำไมเยแอร์ไปหาผู้ชายหล่อๆอย่างนี้มาจากไหนปกติแล้วแบบว่าเอาผู้ชายหล่อๆเงี้ยมาจากไหนเริ่มจากแอร์เคยเล่าให้พี่ฟังไปเจอตามที่เที่ยวเนี่ยแหละใช่ของรองานวันเกิดรุ่นพี่ปกติเลยแล้วก็เป็นรุ่นพี่ห่างๆที่หนูไม่ได้สนิทด้วยแล้วอยู่ดีๆเพื่อนก็ชวนไปหนูก็ไปแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะโสดอยู่แล้วใครชวนเราเที่ยวเราเที่ยวหมดตอนนั้นเราคุยอยู่กี่คนพูดไปไม่มีตอนนั้นไม่เริ่มแรกนะวันที่เจอยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยแล้วรู้สึกว่าตอนที่จะกลับบ้านตีสองแล้วแม่ก็คือวายๆอ่ะแบบตลาดวายๆดูแบบไม่ได้มีใครสนใจกลับดีกว่าตีสองกำลังจะแบบเหมือนกลับมาขึ้นรถปรากฏว่าไอ้อ่ะเดินตามมาผู้ชายเดินตามหล่อนมาเดินตามมาแม่ในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยนะไม่ได้ให้คนรถมาด้วยนะกระเทยจะไปนอนที่คอนโดหนูเดินไปกับกระเทยฟาโรห์ไอ้ฟาแล้วหล่อนเต้นแล้วหล่อนเต้นกลางถนนแล้วเต้นกลางถนนด้วยในขณะที่ไอ้เดินตามมาอันนี้คือหน้าคอมมอนไม่หรอไม่ใช่ตรงซีนสเปซซีนสเปซซอย13กำลังและอีฟาก็คืออยู่ดีๆก็คือเดินอยู่ตรงเสาไฟในซอยทองหล่ออีฟาก็เอ๊ะแม่นั่นมันมีแบบว่าต้นไม้ออกโผล่มาจากเสาเห็นแล้วอย่างนี้มันต้องยังไงอ้าวกิ่งก้านใบชะชะแบบอย่างนี้ แอร์เต้นอย่างนี้กลางถนนตอนตีสองตีสองหนูเต้นชะชะชะแล้วเขาเดินผู้ชายมาพอดีแล้วกำลังชะชะชะก็เต้นอยู่ผู้ชายเดินมาขอโทษนะครับหนูอุ้ยอะไรอ่ะนึกออกปะขอไลน์หน่อยได้ไหมครับฉันขอไลน์แล้วฉันก็ไอ้เขาต้องติดใจตรงฉะฉะฉะแน่ๆเลยแม่นึกออกปะดูหน้าแม่ดูเลยดูหน้าแม่ฉันด้วยจ้าจริงๆก็คือเราแล้วจะบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดจะให้ด้วยไม่ได้คิดจะให้อะไรไม่ได้คิดจะไม่เคยจะให้ไลน์แม่ไม่ได้คิดจะให้ไลน์แล้วอีฟาเนี่ยก็คือพูดว่าให้ไปก่อนให้ไปก่อนถ้าไม่ชอบเดี๋ยวค่อยบล็อกอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นกระเทยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวว่ากันเอาไปก่อนหน้านั้นคุณไม่ได้คุยกับเกาหลีเหรอไม่อันนั้นเขาจีบเฉยๆไปแล้วตอนนั้นแต่เขาบินกลับมาหาไทยมาหาคุณไหมหรอเขาไปหาคุณเขาไปนอนห้องคุณไม่ต้องพูดเราอะไปพาดาราเกาหลีมานอนห้องตัวเองเอ้ยเอาเรื่องของหล่อนจ้ะเรื่องของหล่อนก่อนไม่ได้พาเขาเปิดโรงแรมให้เขาด้วยนะต่อเดี๋ยวเรื่องอีบัตตุมีผัวค่อยมาหลังมานะปรากฏว่าผู้ชายคนเนี้ยอยู่ดีๆปุ๊บวันนั้นตูมอยู่ด้วยไหมหมายถึงไม่เขาไปคุยกันก่อนแล้วเขาอ่ะค่อยพามาให้ตูมดูตัวเพราะตูมจะเป็นคนสแกนเพื่อนในแกงทุกคนพี่ต้นหอมพี่เฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยคือตูมจะแบบสแกนคือเวลาผู้ชายเข้ามาหาเพื่อนผู้หญิงเธอจะดูให้หมดเลยดูก่อนเพราะผู้ชายคนที่ครั้งแรกเธอดูแล้วเป็นยังไงบ้างคือของเล่นตูมมองเลยว่าเขาต้องมองเพื่อนเราคือส่วนใหญ่แล้วเขาจะมองว่าดาราจะเป็นของเล่นไฮโซเราไม่อยากให้เพื่อนเราเป็นของเล่นไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่สนับสนุนเลยยังบอกว่าเอามาให้กูดูก่อนถ้าเกิดผู้ชายคนนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวกูจะบอกเองว่าไม่ผ่านตูจะพูดอย่างนี้เลยแต่เขาให้เขาไปคุยกันเองแต่ว่าตอนนั้นอะแอร์คุยอยู่กับคนเยอะมากแม่ประมาณ3คนมึงพูดความจริงอย่าเป็นตบโกหกสื่อเขามาจีบๆแต่ฉันก็อาจจะไม่ได้ชอบแบบลิงสวยมากนางสวยมากแม่มันสวยจริงๆแอร์คือสวยจริงๆผู้ชายคือแบบผู้ชายจีบเยอะเรื่องนี้ไม่เคยพูดคืออย่างที่บอกนะไปผับใช่ไหมไปทองหล่อไปเดโมอย่างเงี้ยมันมีอยู่3ห้องมีห้องฮิปฮอปห้องเทคโนห้องแบบเต้นคนละห้องแยกกันแอร์ต้องให้ผู้ชายอ่ะมาที่เดียวกันพร้อมกัน3คนแต่อยู่กันเปิดโต๊ะคนละห้องอ่ะแล้วค่อยวิ่งเวียนทีละโต๊ะอ่ะมึงว่างไหมจริงจริงเขาชวนเที่ยวเขาชวนเที่ยวเราไม่มีเวลาแม่เราทำงานแล้วเราเลิกดึกไม่หรอกป้าที่เดียวคุณพี่งั้นทองหล่อไปเลยตรงนี้คุณพี่อยู่ห้องไหนโอเคงั้นจัดแจงแล้วก็คือแม่ไม่งั้นเราจะไม่มีเวลาได้ทำความรู้จักเขาโทรมาหาหนูบอกว่าตูมาช่วยหน่อยเร็วกูมีเดทอุ๊ยได้เลยมาดูตัวผู้ชายให้อ้าวทำไมมึงเดท3คนแล้ว3ห้องแล้วมึงอยู่ห้อง1กูต้องอยู่ห้อง2แล้วโทรบอกอีตูมห้อง2เสร็จยังอ่ะเดี๋ยวกูไปห้อง2มึงมาห้อง3ให้หนูไปเอนเตอร์เทนเดทมันแน่จริงๆให้ไปเช็คดูว่าเป็นไงไม่ได้ให้เอนเตอร์เทนแล้วกูก็ชนแหลกหรือกูเมาตั้งแต่โต๊ะ2แล้วให้ไปโต๊ะ3อย่างเงี้ยอ๋อเหรอแอร์เล็ตเนาะไม่ได้แล้ว
แม่คือไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีเวลาได้ทำความรู้จักใครเพราะว่าแม่ไม่มีเวลาเลยนะเมื่อก่อนทำงานเหมือนติดหนี้จริงๆเข้าใจสร้างบ้านไงสร้างบ้านแล้วก็คือฉันก็ทำงานเช้าแล้วเราก็สู้ตายถูกถูกแม่ทำงานรายการสดไล่ไปกว่าจะเสร็จรายการสุดท้ายแม่นุ่งออกมาแต่สุดท้ายไอซ์อ่ะคือเขาแม่ความน่ารักของไอซ์คือเขาเดินเข้ามาหาตูมวันแรกที่เขาเจอตูมแล้วพูดว่ามาตูมครับผมไม่รู้นะว่าคุณจะมองผมเข้ามาหลอกเพื่อนคุณหรือเปล่าผมขอเวลาพิสูจน์ได้ไหมผมอยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้วันแรกที่เขาเจอตูมเขาขอแต่งงานกับตูมอ่ะพูดจริงปะเนี่ยจริงฉันไม่เห็นคดีคนนี้ผมจริงจังมากเขาคือคนที่ใช่เลยใช่เลยไม่รู้คนอย่างเธอทำไมแต่ฉันรู้ฉันได้ยินมานานไม่ต้องอะไรหรอกไม่ต้องไฮโซหรอกขนาดอีพวกเด็กผู้ชายอ่ะเด็กดาราเวลาชอบฉันถามว่าพระเอกสามสี่คนพระองค์พระเอกหลายคนนั่นแหละทำไมวะอีแอร์ทำไมถึงชอบทำไมติดแอร์ทำไมถึงอยากได้แอร์ไม่เห็นเหรอดังดารานางเอกสวยๆไม่เอามึงเอาอีแอร์ทำไมไม่มันแอร์เป็นคนมีเสน่ห์แล้วเป็นคนเทคแคร์คนชอบเปลี่ยนล้อแม็กให้ผู้ชายไม่ต้องพูดเรื่องมันผ่านมาแล้วไม่ต้องพูดเราจะอยู่กับปัจจุบันฉันแฮปปี้ดีสายเปย์เหมือนกันเนาะสายเปย์มากเพราะไปสมมุติว่าไปกินข้าวกันเปิดขวดอะไรมาปุ๊บอ่ะแอร์ไม่เคยบอกเลยว่าหารคนละเท่าไหร่แอร์จ่ายก่อนเลยจ่ายหมดเลยถ้าผู้ชายคิดว่าจะมีจิตสำนึกคุณโอนมาเองแต่ถ้าเกิดผู้ชายคนไหนไม่โอนตัดออกบล็อกเป็นคนเดียวเป็นอย่างนี้เลยคือไม่ได้ถึงขนาดนั้นตูมแม่คือแต่ว่าคนอย่างเธอจะมาโกหกฉันเหรอจ๊ะแต่ว่าเป็นคนชอบแบบโอนเร็วลุกเลยถ้ามีปัญหาใครมายึกมายักรอหารคนละพันสองพันกดเครื่องคิดเลขอ่านรูดก่อนรูดก่อนผู้ชายคนนี้แตกต่างจากผู้ชายคนอื่นๆที่จีบเธอยังไงแอร์คือจะบอกว่าไอซ์มาด้วยความแบบจริงใจตั้งแต่แรกแล้วเขาก็รู้ว่าหนูอาจจะมีคนที่คุยอยู่หรืออ่านมาจีบหนูหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่เขาพูดกับหนูกับเพื่อนหนูตลอดเวลาคือเขาขอแค่โอกาสแบบเขาขอแค่ลองเปิดใจดูเขาหน่อยได้ไหมซึ่งตอนแรกๆต้องบอกว่าตอนที่เขาแบบเหมือนทักเรามาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ดูจริงจังหรือว่าเริ่มต้นเดทกันเลยตั้งแต่ทีแรกต่างคนต่างมีระยะกว่าจะตอบไลน์กันทีกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็ใช้เวลานานแล้วเขาก็เนี่ยขยันมาเจอเพื่อนเรานั่งกับเพื่อนคือเขาเอาเพื่อนมาพี่ด้าคือตูไม่เคยคิดว่าเขาเป็นไฮโซแม่เนาะพอเป็นไฮโซเงี้ยแล้วมองว่าเราเจอไฮโซมาเยอะเราจะมองว่าเอ้ไฮโซเขาจะแบบมาจริงใจขนาดไหนแต่ไอ้อะแอร์อยู่กับตูมยันเช้าอ่ะที่คอนโดอ่ะเหมือนนั่งเมาส์กันอ่ะนางก็นอนรอที่โซฟานอนปูพื้นรอที่คอนโดหนูอ่ะแม่อยากอยู่เธอทำอะไรกันยันเช้านะเมาส์ไม่วันนั้นเมาส์นะมีแอร์อย่าพูดมีแอร์สองคนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มานั่งคอยบางทีแบบแอร์ถ่ายงานก็รอในรถรอรับรอส่งยันเช้าเขาไม่ทำมาหากินหรอแอร์เขามีธุรกิจเขาทำงานเสร็จอย่างเงี้ยเขาบอกเลยว่าเอางี้แอร์แก้ปัญหาง่ายๆโดยการที่แอร์ส่งตารางงานของแอร์มาให้หมดเดี๋ยวเขาจัดการให้ว่าเขาจะต้องมาหาแอร์เมื่อไหร่มารับแอร์เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากน่ารักมากแล้วเวลาเขาคุยกันนะแม่แบบป้าป้าเด็ดดีเด็ดดีเด็ดดีมีปล่อยคนเหรอแอร์เด็ดดีเด็ดดีจะรู้สึกว่าแบบเป็นฟิลแบบอ่อนๆผู้ชายนิดนึงงั้นเด็ดดีผู้ชายเรียกแอร์ว่าอะไรผู้ชายเรียกแอร์ว่าอะไรเรียกว่าแอร์เขาก็แอร์คำแทนคือเขาก็ไม่ได้มีคำแทนคือตอนแรกเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะเขาต้องเรียกแอร์พี่หรือเปล่าเพราะว่าแอร์อายุมากกว่าอย่างเงี้ยมากกว่ากี่ปีนะสี่ค่ะอ๋อสี่ปีเขาน่ารักมากแล้วตอนเขาตัดสินใจจะขอแอร์แต่งงานอะเขาโทรมาปรึกษาเพื่อนรอบตัวแอร์ทุกคนเลยว่าแอร์ชอบสีไหนแอร์ชอบแบบไหนมาตูมแอร์เขาจะโอเคไหมผมทำแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งจำตามหลักแล้วเนี่ยเขาเตรียมเองหมดทุกอย่างไหมตอนที่ไปขอแต่งงานอ่ะคุยกับดิวคุยกับดิวดิวเป็นคนจัดแจงยายดิวเป็นคนจัดแจงหมดเลยทุกอย่างจริงๆวันนี้ยายดิวจะต้องมาเอาตรงๆแล้วยายดิวติดงานอะไรก็ไม่รู้ใช่อยากให้นั่งมาเมาด้วยอีกสักคนโอ้โหสนุกเลยนะเป็นยังไงตอนแรกเธอไม่รู้เหรอผู้ชายจะขอแต่งงานคือจริงๆแล้วคุยกับไอซ์ตั้งแต่แรกๆที่คบกันเลยว่าเธอจริงจังหรือเปล่าถ้าเธอไม่จริงจังออกไปเลยเพราะว่าฉันจริงจังเพราะว่าฉันจริงจังเพราะฉันจริงจังฉันแก่แล้วและฉันก็รู้สึกว่าถ้าเธอเด็กกว่าถ้าเธอจะมาคุยเล่นเด็กกว่าเหรอเขาเด็กกว่าเด็กกว่า4ปีไงแม่ว้ายแอร์กินเด็กใช่แอร์กินเด็กไงอ๋อแอร์เองแล้วก็แอร์เด็กกว่าเธอ4ปีเขาเด็กกว่า4ปีเราเลยรู้สึกว่าอ้าวบางคนอย่างเราเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากคบกับคนโตกว่าเพราะเขาเที่ยวมาแบบฉ่ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาเจอเราเขาคงจะแบบไม่อยากเที่ยวแล้วแต่เฮ้ยตอนที่วันที่แอร์เจอเขาอะเขาเหมือนประมาณ20 28อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเธอแบบเหมือนเพิ่งแบบ
พิ่งสนุกสนานกับชีวิตแล้วเธอคงไม่มาลงเอยกับฉันหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุยกับเขาแล้วเขาดูจริงจังจริงใจอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกโอเคถ้าสมมติอย่างนั้นอ่ะก็คบกันปลายทางเราเหมือนกันใช่ไหมอยากคบไปเพื่อปรับจูนกันเพื่อแบบแต่งงานใช่ไหมซึ่งเขาบอกใช่โอเคทีนี้ไอ้เรื่องแต่งงานเนี่ยจริงๆต้องบอกงี้ว่าแอร์รู้ก่อนรู้ว่าเขาจะขอแต่งงานรู้ว่าจะใช่ค่ะรู้ว่าจะถูกขอแต่งงานที่อเมริกาเนื่องจากมีเพื่อนในกลุ่มที่ไปเนี่ยโป๊ะเพราะว่าอ๋อใครยายป๊อปเหรอไม่ใช่อีกคนนึง อีกคนนึงก็คือเขาโป๊ะว่าแบบอ้าวเนี่ยดิวไปที่อมันกิรีนี่โรงแรมที่มึงจะถูกขอแต่งงานอะเผลอพูดพูดอย่างนี้อ๋อพูดออกมาเขามีเพื่อนโป๊ะอยู่แล้วเพื่อนโป๊ะแล้วเราก็อ้าวเดี๋ยวฉันจะถูกขอแต่งงานที่อมันกิรีเหรอพอพูดว่าอมันกิรีปุ๊บเรารู้เลยว่าวันไหนอ่ะพี่นึกออกไหมมันมีอยู่ในแพลนเราทีนี้ฉันอยากรู้พอรู้ล่วงหน้าแล้วเราเตรียมตัวยังไงวันนั้นอ่ะคือมันเลิกๆนะพี่นาดาคือเราก็รู้สึกว่าหุ้ยรู้แล้วแต่ไม่อยากรู้อีกแล้วอ่ะพอแล้วโอเคโอเคโอเครู้ไว้คร่าวๆใช่แต่หน้าผมเต็มจัดเต็มเลยนะนี่ทำกันเองทำกันเองทำกันเองเหรอคุณไปดูในชาแนลสิก็คือนั่งม้วนผมนั่งจับผมกันเองชาแนลอะไรฮะอ๋อแอร์เองค่ะของเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์คืออยากให้ไปดูกันเพราะว่าคือสภาพตอนที่ไปเราคิดว่าเราสวยแล้วพี่แต่มันยุ่งเหยิงมากเลยมันสวยเนาะวิวเวิร์ลเนาะแอร์วิวด้วยเท่าไหร่ประมาณนี้อย่างเงี้ยถ้าจัดอย่างเงี้ยประมาณใช้เงินเท่าไหร่หุยแพงมากเลยอ่ะเท่าไหร่สารไอหมดค่าขอแต่งงานไปเท่าไหร่เธอต้องรู้สิคืออ่ะชุดแอร์ใช่ไหมรองเท้าแอร์อ่ะคู่นี้เอ้ยไม่ใช่คู่นี้คู่นึงคล้ายๆอันโอเคคล้ายอันนี้แล้วก็ชุดใดๆอ่ะแอร์ว่ารวมกันก็หูพี่หลายแสนอะเอาอย่างนี้เขาบอกเห็นยายดิวเคยบอกที่บอกว่าเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปห้องนี้เปลี่ยนชุดไปห้องนี้เสร็จเปลี่ยนอะไรใช่สเต็ปการขอแต่งงานวันนั้นเป็นอันเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยโอเคแอร์จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมคือว่าแอร์รู้อยู่แล้วแหละว่าจะถูกขอแต่งงานที่นี่แต่ดิวบอกแอร์ว่าโอเคไม่ต้องทำอะไรเลยนะพี่แอร์ขอให้มึงไปแบบสวยๆอ่ะฮะโอเคแล้วพอไปถึงปุ๊บให้ไปถึงโรงแรม 3:30 เท่านั้นอย่าไปก่อนเพราะว่าดิวเขากลัวว่าโรงแรมจะจัดไม่ทันไปถึงเสร็จปุ๊บโอเคเราก็เลิกลักไปถึงก็คือเพื่อนแยกย้ายหายกันไปหมดเลยแล้วเราก็งงว่าต้องทำอะไรต่อเพื่อนไปแต่งตัวแต่งตัวกันแล้วเราก็งงปรากฏว่าประมาณ4:00เพื่อนเนี่ยก็พาเรามาที่ห้องเข้าไปในห้องเนี่ยตอนแรกเพื่อนพูดกับแอร์ว่าเดี๋ยวมาห้องกูก่อนเดี๋ยวไปหยิบเสื้อผ้าที่ห้องกูก่อนเนี่ยแอร์ก็โอเคเดินไปเสร็จปุ๊บแล้วก็อุ๊ยอมันกีโรงแรมในฝันที่เราอยากไปมากหนูก็ไปเสร็จปุ๊บกำลังตั้งกล้องถ่ายวู้วิวสวยมากหันมาปุ๊บเจอแบบดอกกุหลาบอะโปรอยู่ที่พื้นแล้วเป็นเทียนเข้าไปเหมือนมันดึงสายตาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไปทางเนี้ยแล้วก็เฮ้ยแบบนี่ห้องฉันหรออะไรอย่างเงี้ยพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเห็นแล้วว่ามีเสื้อผ้าที่คุณดิวเขาเตรียมไว้ให้เสื้อผ้ารองเท้าเสื้อผ้ารองเท้ามาให้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็อุ๊ยแอคก็เลยถามเพื่อนเลยว่าฉันมีเวลาอีกกี่นาทีที่ฉันจะต้องแต่งตัวเพื่อนบอกชั่วโมงเดียวแอร์ก็เฮ้ยชั่วโมงเดียวเหรอโอเคงั้นลองดูซิเสื้อผ้าใส่ได้ไหมกว่าจะนั่งแต่งตัวเริ่มทำผมใหม่เลยนะเขย่าผมกันเองแล้วทำใหม่พอไปเสร็จปุ๊บปรากฏหนูนึกว่าเอ้ยไปที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวก็คงขอแต่งงานคุกเข่าแน่ๆเสร็จขอแต่งงานปรากฏไม่ใช่เขาพาหนูนั่งรถออกไปอุ้ยแอร์ก็เฮ้ยไปไหนอะเธอจะพาฉันไปไหนอุ้ยแอคติ้งแล้วเสร็จปุ๊บก็คือพาขึ้นเขาไปพี่ใช่ไหมว่าบรรยากาศนะแอร์ก็รู้แล้วเฮ้ยมันจะต้องไปถูกขอแต่งงานแต่ภาพที่เห็นอะเนี่ยมันเป็นบรรยากาศแบบเนี้ยพาขึ้นเขานี่คือแบบมันตื้นตันมากมันตื้นตันกับสิ่งที่แบบดิวทำให้ด้วยแล้วก็แฟนเราแอร์ว่าไอคงอยากให้แอร์มีโมเมนต์ที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าแอร์จะรู้มาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบเหมือนยืนบ๊ายบายแอร์อะไรอย่างเงี้ยน่ารักที่มันเป็นอะไรที่เรียบเรียบแต่ว่าสำหรับแอร์มันอบอุ่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือเรายาวไปปะเนี่ยเรายาวแล้วอาจงั้นเอาคำถามที่อยากรู้เลยที่บนนิ้วกี่กะรัตไม่เท่าไหร่ทำไมอ่ะใหญ่มากมันใหญ่มากหัวมันเล็กไงตัวเล็กนิ้วเล็กแต่ก็หลายกะรัตอยู่อ่ะแล้วมีแพลนจะแต่งที่ไทยไหมครับทำไมล่ะเมื่อไหร่อยากรู้ไงแต่งงานเมื่อไหร่ก็คงเป็นแบบว่าก็คงเป็นปีหน้านั่นแหละแต่เอาจริงๆนะใจแอนนาอยากให้ผ่านแบบกลางปีหน้าไปเลยอ่ะรอโควิดทุกอย่างมันดีขึ้นสถานการณ์มันดีขึ้นใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าอยากจัดเล็กความฝันในใจคืออยากจัดเล็กๆ